ใครใครก็ว่าพี่ร้องเพลงมาบ้องบ้องพี่ขอรับรองว่าคนร้องนี่ไม่ใช่บ้าฟังเพลงบ้องบ้องแล้วน้องจะได้เฮฮาหัวร้อเริงร่าเมื่อถึงเวลาอยากได้ฟังเอ๊ะวันนี้คุณเพลินจะไปแสดงดนตรีที่ไหนครับวันนี้ว่างครับพรุ่งนี้ถึงจะไปครับแล้วพรุ่งนี้แสดงที่ไหนเลยครับพรุ่งนี้วัดไม่แน่นอนฮะเอ๊ะไม่แน่นอนแล้วจะไปถูกเลยครับถูกสิก็เขาทำแผนที่ให้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแผนที่ก็แผนที่เถอะคุณจะไปยังไงในเมื่อวัดไม่แน่นอนอ้าวก็วัดที่ผมจะไปชื่อวัดไม่แน่นอนอำเภอวัฒนาจังหวัดน่านทำไมจะไปไม่ถูกล่ะพูดไม่เข้าใจเดี๋ยวทุบกระโหลกพี่ไม่ร้องเพลงหวานๆบ้างเลยจ้ะเพลงหวานพี่ก็ร้องได้แต่เกรงใจคนร้องเพลงหวานเดี๋ยวจะหาว่าพี่น่ะร้องทับเขาไหนลองร้องให้ฟังหน่อยสิจ้ะฟังนะก็ฟังสิหวานตาแม่ช่างหวานอุ้ยเดี๋ยวอ๋อตาหนูไม่หวานหวานแต่ตาคุณแม่เลยจ้ะอุตส่าห์ร้องให้ฟังยังฟังไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวทุบกระโหลกส่งเพลงเข้าประกวดแข่งกับเขาก็กลัวว่าเราจะชนะถึงตำแหน่งนั้นกลัวคนอื่นเขาจะหากินไม่ได้นานด้วยความสงสารไม่ส่งแข่งขันนั้นเป็นความจริงผมว่าคุณกลัวแพ้เขามากกว่ามั้งไม่หรอกผมเป็นคนมีใจอยุติธรรมเอ้ยยุติธรรมที่สุดขี้สงสารคนเสมอเลยครับก็เลยเปิดทางให้คนอื่นเขาอะผมฟังเพลงคุณแล้วไม่เห็นมีเพลงอะไรที่จะส่งเข้าประกวดได้เลยปะโถคนที่ไม่มีบุญสูงจริงๆแล้วไม่มีโอกาสฟังเพลงพวกหรอครับอ๋อหน้าเลื่อมใสถ้าจะส่งเข้าประกวดเนี่ยจะส่งเข้าประกวดสถานีไหนล่ะครับสสสหรือว่าทททครับถ้าผมจะส่งก็สถานีสยทครับสยทนี่มันแปลว่าเสียงยามเที่ยงแห่งประเทศไทยเลยครับใครบอกเสียงยามเที่ยงแห่งประเทศไทยฮะงั้นเสียงอะไรล่ะครับสยทก็เสียงจากยมทูตสิแปลไม่ถูกแล้วอยากแปลเดี๋ยวทุบถ้าน้องไม่ชอบแล้วพี่จะแทงให้ช้ำช้ำไม่เชื่อฟังคำจะตอกท้องน้ำให้นอนกลิ้งหากเธอไม่สนคนบ้องก็ต้องเอาจริงทุกให้แบนเป็นถ้วยปิ้งคนบ้องรักจริงทำจริงอย่าตาถ้าหนูรักกับพี่ใครๆต้องว่าหนูรักกับคนบ้านแน่เลยเนี่ยโถเธอจะไปมัววีร่อวอรี่ทำไมคนเรามันก็บ้าด้วยกันทั้งนั้นแหละบ้าเงินบ้ารถบ้ายศบ้าศักดิ์บ้าบินบ้าดูบ้าหมูบ้าหวยบ้าการเมืองอะบ้าทั้งนั้นแน่พูดไม่น่าฟังเลยอ้าวก็ไม่ได้บอกนี่ว่าให้เอาหน้าฟังให้เอาหูฟังฮะก็พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำแบบนี้ใครจะไปรักพี่ลงอะโธ่ก็ที่บ้านไม่ได้ขายมะนาวนี่จะรู้ว่าอันไหนมีน้ำอันไหนไม่มีน้ำพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวทุบกระโหลกกัน